การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมจะช่วยคุณหากคุณมีเรื่องใดที่คิดไม่ออกก็บอกมาทางนี้เราตั้งมั่นตั้งใจพร้อมเดินร่วมทางอยู่เคียงข้างคุณหากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษาเราอยู่ตรงนี้แค่คุณกดโทรมาสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบนะครับประจำวันพุธที่18มกราคม2566ทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหามีทางออกครับวันพุธเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนะครับประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะครับเนื่องจากเรากำลังขับเคลื่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราขาดแคลนกลุ่มแรงงานเนี่ยเนื่องจากคนไทยเองครับไม่ทำงานบางประเภทอย่างเช่นงานที่ไร้ฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมกรก่อสร้างประมงรวมถึงผู้รับใช้ในบ้านทางกรมการจัดหางานเองก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะครับโดยมีธงหลักก็คืออาชีพต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีไว้เพื่อให้คนไทยทำก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าอาชีพบางประเภทอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้คนไทยเลือกที่จะไม่ทำเราก็ต้องมีการชดเชยกลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพื่อให้ภาคเศรษฐกิจเนี่ยยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ครับวันนี้เดี๋ยวเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานนะครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างส่วนคุณผู้ชมครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ว่างงานอยู่อยากจะหางานทำยกหูโทรศัพท์มาได้เลยครับทุกคำถามมีคำตอบให้อย่างแน่นอนผ่าน022756285-6ครับวันนี้มีพี่ๆจากกรมการจัดหางานนะครับมาตอบคำถามให้เบื้องต้นอยากทำงานประเภทไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนายจ้างเองอยากจะรับสมัครลูกจ้างตรงนี้วันนี้เปิดให้ด้วยนะครับ5สายแรกที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเรานะครับวันนี้เรามีนี่ฮะผลไม้แช่อิ่มนะครับส่งให้คุณผู้ชมถึงบ้าน5รางวัลด้วยกันนะครับวันนี้เรื่องของการจัดหางานเองรวมถึงเรื่องของการใช้แรงงานต่างด้าวครับรายละเอียดเราจะพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางานครับท่านสันตินันตะสุวรรณสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเจตครับครับเนื่องจากงานส่วนหนึ่งคนไทยเลือกที่จะไม่ทำนะฮะเป็นแรงงานไร้ฝีมือแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยจริงๆตอนนี้สถานการณ์เรื่องของแรงงานในประเทศเป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็อยากจะนำเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของหลายภาคการผลิตนะครับในหลายประเภทกิจการนะครับไม่ว่าจะปิดกิจการโรงงานนะครับกิจการไปรูปสัตว์น้ํากิจการประมงครับกิจการก่อสร้างนะครับหรือยังมีอีกหลายประเภทกิจการครับที่ปัจจุบันนี้ยังต้องใช้กําลังคนนะครับถึงแม้ในหลายประเภทกิจการจะปรับเปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องจักรนะครับใช้ระบบ AI นะเข้ามาทําแทนคนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีอีกหลายประเภทกิจการที่ยังต้องใช้กำลังคนคและที่ในส่วนของการใช้กำลังคนเนี่ยนะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นแรงงานในลักษณะไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือในลักษณะใช้กำลังกายเป็นหลักเช่นกรรมกรนะครับซึ่งในส่วนของตำแหน่งในลักษณะงานเหล่านี้ครับคนไทยไม่นิยมทำหรือสิ่งที่เราทราบดีนะครับว่าในลักษณะงาน 3D งาน dirty นะครับสกปรก dangerous งานอันตราย difficult คืองานหนักงานยากเนี่ยครับคนไทยไม่นิยมทำนะครับแต่ในเมื่อคนไทยไม่นิยมทำและผู้ประกอบการนะครับยังต้องการกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยู่นั่นอยู่ครับทำให้ต้องมีการในกระบวนการนะครับในส่วนของการนำแรงงานต่างด้าวนะครับเข้ามาทำงานในหลายประเภทกิจการอย่างที่ผมได้นำเรียนและได้บอกท่านผู้ชมไปครับนะแต่เบื้องต้นเนี่ยคือถ้าคนไทยอยากทำได้ทำก่อนแน่นอนถูกต้องนะในหลากหลายอาชีพนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่นิยมทำในงานที่อาจจะรู้สึกว่าสกปรกรู้สึกว่าอันตรายรู้สึกว่าใช้งานหนักใช่ครับนะฮะดังนั้นเพื่อให้บริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยเขาสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้โรงงานอุตสาหกรรมยังสามารถทำงานได้เราก็ต้องหาแรงงานเข้ามาชดเชยส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติไหนยังไงฮะคือท่านนายจ้างนะครับมีความต้องการนะครับที่จะหาแรงงานมาทำงานในลักษณะงานดังกล่าวนะครับตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกกฎหมายนะครับซึ่งในส่วนสามารถยื่นได้ที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
นะครับโดยวิธีการในการยื่นผ่านทางกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วทั้งประเทศครับรวมทั้งสำนักงานจัดหางานเขตกรุงเทพพื้นที่1ถึง10ด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของมาตรการหนึ่งนะครับส่วนในที่ผ่านมาเนี่ยครับสิ่งที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเองเนี่ยครับที่ได้มีการแก้ไขปัญหาก็คือในส่วนของมีแรงงานนะครับที่ลักลอบเข้ามาในประเทศและลักลอบทำงานอยู่กับนายจ้างอยู่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อเป็นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแรงงานและก็เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายหลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือในวันที่5กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาครับกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับก็ได้มีการนำเสนอเรื่องนี้นะครับเข้าสู่ครม.หรือเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการที่จะผ่อนผันให้กับแรงงานต่างด้าวนะครับ3สัญชาตินะครับ4สัญชาติครับรวมทั้งเวียดนามด้วยเนี่ยนะครับเวียดนามด้วยที่ลักลอบได้อยู่และทำงานอยู่กับนายจ้างอยู่แล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้มาขึ้นทะเบียนหรือมาจดทะเบียนกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้เพื่อที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับครับเพราะว่าท่านพูดถึงเรื่อง MOU เรื่องของการให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเห็นบอกว่าช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาครับนะฮะเราก็มีการเรียกได้ว่าอนุญาตให้ทำงานนะได้ไปเยอะเหมือนกันนะฮะในช่วงนั้นใช่ครับคือเราจะมีในหลายมาตรการครับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานมีในหลายมาตรการมาตรการที่1เนี่ยนะครับก็คือว่าสำหรับในส่วนของแรงงานต่างด้าวนำเข้าก่อนนะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวนำเข้าเนี่ยนะครับสามารถขอใบอนุญาตทำงานได้คราวละ2ปีรวมแล้วไม่เกิน4ปี2ครั้งนะครับพอครบ4ปีเนี่ยนะครับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมาไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวหรือประเทศกัมพูชาทุกคนต้องเดินทางกลับแต่ในเรื่องของช่วงสถานการณ์โควิดหรือช่วงในสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายเนี่ยครับบางกิจการในยังบางประเภทหรือหลายประเภทนะครับยังประกอบกิจการอยู่และยังต้องใช้กำลังคนอยู่นะครับก็ได้มีการแก้ไขปัญหาในการที่จะให้อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ครบ4ปีเหล่านี้ครับสามารถอยู่ทำงานต่อได้อีก2ปีนะครับและรวมทั้งเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการแก้ไขปัญหาในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาอยู่ในประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วทำงานอยู่ก็ได้มีการผ่อนผันให้อยู่แน่จักและทำงานได้โดยถูกต้องตามกฎหมายก็คือมี2กลุ่มในช่วงที่โควิด-19 ระบาดเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมานะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่ใบอนุญาตเนี่ยหมดอายุนะฮะแล้วช่วงการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยการเคลื่อนย้ายแรงงานก็เป็นไปด้วยความยากลำบากถูกต้องนะถ้ากลับไปแล้วอาจจะหาแรงงานมาทดแทนยากเขาก็เลยต่ออนุญาตต่ออายุให้ถูกต้องครับนะอีกส่วนนึงคือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเข้ามาทำงานอยู่แล้วแต่เข้ามาแบบผิดกฎหมายณตอนนั้นเราจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานนะฮะในธุรกิจบางประเภทยังดำเนินต่ออยู่ในช่วงนั้นนะฮะเราก็แก้ปัญหาด้วยการออกใบอนุญาตเสนอเข้าคำปรีเพื่อที่พิจารณาผ่อนผันนะครับให้ส่วนของแรงงานต่างด้าวนี้อยู่ในราชการโดยถูกต้องตามกฎหมายและขอรับญาติทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับและหลังจากนั้นก็มาดำเนินการขอรับญาติทำงานกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานครับผมครับพอล่วงเลยมาถึงตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าก็มีแรงงานต่างด้าวไม่น้อยเลยนะฮะที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุใช่ครับที่เห็นบอกว่ากรมการจัดหางานเนี่ยกำลังจะเชิญชวนให้มาต่ออายุใบอนุญาตด้วยครับ13กุมภาพันธ์2566ที่จะถึงนี่ครับอันนี้คือหมดอายุหรือว่าต้องต่อก่อนถึง13กุมภาพันธ์ฮะในขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับว่าขออนุญาตเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในส่วนของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีฝีมือหรือแรงงานต่างด้าวนะครับที่มีความรู้นะครับอันนี้กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งกลุ่มคนต่างด้าวกลุ่มแรกเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่นายจ้างผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะมาจ้างทำงานในลักษณะที่ใช้ฝีมือหรือมีความรู้อาจจะเป็นผู้บริหารอะไรต่างๆนะครับที่ถือวีซ่า non immigrant visa ครับอันนี้คือแรงงานต่างด้าวที่มีความรู้นะครับทั้งนี้นายจ้างผู้ประกอบการก็สามารถติดต่อที่จะจ้างได้ตลอดนะครับหากมีความประสงค์ที่จะจ้างของแต่ละประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับซึ่งมีประมาณรวมทั้งชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่ที่กำกับควบคุมโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ 250,000 กว่าคนนะครับซึ่งกลุ่มคนต่างด้าวกลุ่มนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่ดำเนินการตามปกติอยู่แล้วคือเรามีความจำเป็นครับนะฮะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงที่เราพูดถึงก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าว MOU ครับ
กับแรงงานต่างด้าวที่เปิดจดทะเบียนในประเทศนะครับซึ่งเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าว MOU เนี่ยนะครับซึ่งที่นำขอนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานกรรมกรหรืองานรับใช้หรืองานบ้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฐานนายจ้างมีความประสงค์ที่จะนำเข้าโดยตรงเนี่ยก็มาสามารถยื่นคำขอได้ตลอดเวลาหากมีความต้องการนะครับแต่กลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มที่เราพูดถึงก็คือกลุ่มจดทะเบียนในประเทศนะครับซึ่งเรามีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจดเปิดจดทะเบียนหลายครั้งนะครับย้อนไปตั้งแต่ปี63นะครับปี64จนถึงปี65นะครับได้มีการเปิดจดทะเบียนหลายครั้งและในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับในการกำหนดอนุญาตเนี่ยคราวละไม่เกิน2ปีในงานต่างด้าวกลุ่มนี้เนี่ยครับเมื่อได้รับอนุญาตของแต่ละครั้งเนี่ยการสิ้นสุดเนี่ยนะครับจะไม่เท่ากันแต่นะครับแล้วแต่ตอนอนุญาตมาแต่ละช่วงแต่ละช่วงถูกต้องครับคือพออนุญาตไม่ตรงกันครับในช่วงที่จะหมดอายุเนี่ยมันก็จะเหลื่อมกันหน่อยครับครับและทีนี้ครับในตรงนี้ครับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาได้มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยการนำเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้กลุ่มคนต่างด้าวเหล่านี้ทั้งหมดนะครับที่ผมพูดถึงนะครับครับได้ดำเนินการอนุญาตไปในวันสิ้นสุดพร้อมกันเพื่อสะดวกต่อนายจ้างผู้ประกันเองในต่อการจำด้วยในการยื่นคำขอต่อด้วยจะได้ไม่ต้องมาเหลื่อมล้ำกันอยู่คือถ้ามีลูกจ้างสัก5คน10คนเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ถ้ามีลูกจ้างหลักร้อยหลักพันหรือมากกว่านั้นเนี่ย คือวันที่หมดอายุใบอนุญาตเนี่ยมันมีความสำคัญที่จะต้องเป็นปัญหาในการดำเนินการต่างๆด้วยอันนี้เราแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาก็ในสุดท้ายเนี่ยครับก็เลยมีการกำหนดตามมติครั้งที่มติคัมภีร์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับวันที่5ให้คนต่างด้าวเหล่านี้นะกำหนดไว้ทำงานสิ้นสุดพร้อมกันในวันที่13กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีประมาณ2ล้าน4แสนกว่าคนโอ้โหเยอะทีเดียวนะฮะใช่ครับนี่คือเป็นแรงงานต่างด้าวที่ตอนนี้ที่ถูกต้องเลยนะครับครับได้รับอนุญาตให้อยู่ในจักรถูกต้องมีวีซ่าทำงานถูกต้องทุกประเทศใช่ครับครับประมาณ2ล้าน4แสนคน2ล้าน4แสนคนซึ่งใบอนุญาตทำงานไม่ว่าท่านจะจดในช่วงไหนอย่างไรล่ะคณะรัฐมนตรีบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะทำให้เป็นวันหมดอายุวันเดียวกันนะฮะก็เลยมากำหนดวันที่13กุมภาพันธ์2566ที่จะถึงนี้นะฮะดังนั้นนายจ้างรวมถึงตัวลูกจ้างเองจะต้องทำยังไงฮะซึ่งขณะนี้นะครับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ถือวีซ่าทำงานนะครับถึง13กุมภาในกลุ่มนี้นะครับถึง13กุมภาพันธ์6ทุกคนฮะเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับก่อนที่ทำงานหมดอายุนะครับนายจ้างนะครับสามารถที่จะยื่นคำขอนะครับให้กับคนต่างด้าวหรือคนต่างด้าวเนี่ยครับสามารถยื่นคำขอต่ออายุระยะทำงานเนี่ยครับซึ่งเรากรมการจัดงานนะครับกระทรวงแรงงานก็ได้มีการกำหนดช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกซึ่งนายจ้างคนต่างด้าวไม่ต้องมาเดินทางมาที่กรมการจัดงานหรือไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานจัดงานจังหวัดทั่วประเทศหรือแม้สำนักงานจัดงานกรุงเทพเขตพื้นที่ก็ไม่ต้องเดินทางไปครับโดยยื่นผ่านเว็บไซต์นะครับในส่วนของสามารถเปิดเว็บไซต์ของ doe.go.th ในส่วนของกรมการจัดงานได้เลยนะครับแล้วว่าถ้าจะเปิดโดยตรงเนี่ยนะครับจะในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่โดยตรงก็คือในส่วนของเว็บไซต์ alien นะครับ13นะครับ febrenewal นะครับ doe.go.th ครับผมอันนี้คือสามารถที่จะยื่นออนไลน์ได้เพื่อต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่ท่านดูแลอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านไม่สะดวกเรื่องของการใช้เทคโนโลยีวิธีดั้งเดิมยังสามารถทำได้ก็คือเข้าไปที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่งใกล้บ้านอันนี้ยังทำได้อยู่เหมือนเดิมคือถ้านายจ้างรายใดหรือคนต่างด้าวรายใดเนี่ยไม่สะดวกในการที่จะยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สามารถไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เรามีสถานที่ทำงานหรือมีผู้มีลำเนาอยู่นะครับทั้งในส่วนตรงนี้ครับในทั้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพนะครับก็จะดำเนินการให้พร้อมให้บริการถูกต้องครับเพราะว่าถือเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราถูกต้องครับนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะ บ้านใกล้เรือนเคียงกันมาดูแลมาช่วยเหลือกันแล้วก็อำนวยความสะดวกเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูฮะว่าจริงๆแล้วสวัสดิการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเหล่านี้เนี่ยเหมือนหรือต่างจากคนไทยยังไงบ้าง รวมถึงยังขาดแคลนอยู่ไหมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวครับแค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณ
อัคคีภัยหรือไฟไหม้เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดซึ่งไม่ควรมองข้ามหรือละเลยอย่างยิ่งข้อมูลสถิติจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปี2564เกิดไฟไหม้สูงถึง 1,999 ครั้งเป็นสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดโดยมีการสรุปสาเหตุและปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดไฟไหม้ในประเทศไทยไว้ดังนี้การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทนานเกินไปเกิดไฟฟ้ารั่วในบ้านเกิดไฟฟ้าลัดวงจรการพ่วงต่อสายไฟกับอุปกรณ์หลายตัวการเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้แล้วลืมปิดวาล์วแก๊สปิดไม่สนิทแก๊สรั่วการจัดเก็บวัสดุไวไฟที่ไม่เรียบร้อยภัยธรรมชาติการก่อเหตุจากมนุษย์ทุกคนช่วยป้องกันได้ด้วยการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยเสมอรวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉินในบ้านหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ที่สำคัญไม่ประมาทและหากพบเห็นสถานที่ที่มีปัจจัยความเสี่ยงนำไปสู่การเกิดไฟไหม้สามารถโทรศัพท์แจ้งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ที่สายด่วน1784ครับแค่คุณกดโทรมากลับมาในช่วงที่2ของ NBT มีคำตอบนะครับวันนี้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหางานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องครับ022756285-6นะครับวันนี้มีรางวัลให้กับ5สายแรกด้วยนะครับพูดคุยกันสอบถามเข้ามาครับอยากจะทำงานประเภทไหนอย่างไรนะครับมีงานรอท่านอยู่เยอะแยะมากมายครับรวมถึงถ้าท่านใช้บริการกลุ่มแรงงานต่างด้าวถ้าท่านมีข้อสงสัยติดขัดประการใดวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางานนั่งอยู่กับเรานะครับพูดคุยกันครับท่านครับจริงๆประเทศไทยของเราในขณะนี้เนี่ยเราพึ่งพาแรงงานต่างด้าวมากแค่ไหนครับถ้าถามว่าพึ่งพาแรงงานต่างด้าวมากแค่ไหนครับก็ต้องย้อนกลับไปสิ่งที่เราพูดตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับว่าในหลายประเภทกิจการเนี่ยครับเรายังมีการดำเนินกิจการอยู่โดยเฉพาะภาคการผลิตในส่วนของประมงก่อสร้างแปรรูปสัตว์น้ำนะครับหรือกิจการโรงงานต่างๆเนี่ยยังมีความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่หากนายจ้างเนี่ยครับมีความประสงค์ที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับก็ขออยากจะฝากเรียนไปเลยนะครับว่าก็สามารถดำเนินการที่จะขอนำเข้าเพื่อเข้ามาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได้เลยครับครับนะแล้วจริงๆในประเทศไทยของเราเนี่ยฮะยังคงต้องการกลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอีกเยอะไหมฮะหรือว่าเพียงพอแล้วนะณตอนนี้คือถ้าถามคร่าวๆฮะคร่าวๆครับคือถ้าถามว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับในช่วง5กรกฎาคมปีที่แล้วในช่วงก่อนกรกฎาคมเนี่ยนะครับก็ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องว่าในมีการขาดแคลนแรงงานและปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ลักลอบเข้ามาอยู่และรับรองทำงานอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการยื่นข้อเรียกร้องจากทางสภาอุตสาหกรรมบ้างทางขอนค้าบ้างหรือทางภาคผู้ประกอบการเอกชนนักธุรกิจบ้างนะครับให้ดำเนินการเพื่อที่จะเปิดให้มีการจดทะเบียนนะครับและต่อมาก็กระทรวงแรงงานก็ได้มีการนำเสนอเพื่อต่อครม.เพื่อที่จะให้มีการจดทะเบียนและทีนี้นะครับได้มีการเปิดจดทะเบียนไปจิตแสนเศษนะครับประมาณ 700,000 คนประมาณ 700,000 คนนะครับที่จดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศครับซึ่งผมเข้าใจว่าในส่วนของ 700,000 เนี่ยนะครับก็น่าจะพอสมควรน่าจะเพียงพอน่าจะความต้องการของโรงงานต่อบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆที่เขาต้องการจะใช้แรงงานต่างด้าวครับใช่ครับนะน่าจะเพียงพอจดไปล่าสุดเมื่อวันที่เท่าไหร่นะฮะเริ่มจดจริงๆเนี่ยวันที่1สิงหาครับ65สิงหาที่ผ่านมาครับนะครับนะแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือยอดอนุญาตไปทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็อยู่ในราว 600,000 กว่าคนนะครับซึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายเช่นในการตรวจสุขภาพบ้างอะไรต่างแต่รวมแล้วเนี่ยน่าจะ 700,000 กว่าคนใช่ครับน่าจะเพียงพอในเบื้องต้นน่าจะเพียงพอแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าหากมีนายจ้างผู้ประกอบการยังมีความต้องการอยู่เราก็ไม่ห้ามนะฮะในการที่จะนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานนะครับใช้ในส่วนของระบบ MOUพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกอยู่แล้วพร้อมที่อำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับตามความต้องการของนายจ้างนะครับผู้ประกอบการต่างๆครับหนึ่งสายจากคุณอภิชาตินะครับเป็นนายจ้างอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณอภิชาติครับครับผมสวัสดีครับกราบเรียนท่านรองอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับท่านสันตินันทสุวรรณและก็ท่านผู้บริหารคุณเกศนะครับจะขอนำเรียนเกี่ยวกับรายงานนำเข้าสักหนึ่งคำถามนะครับท่านผมมีแรงงานนำเข้าที่จะหมดเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้าเนี่ยครับที่จะครบวาระ4ปีนะครับจะขอความกรุณาช่วยแนะนำว่าจ
ะมีวิธีทางออกยังไงเพราะว่าสถานการณ์ทางเพื่อนบ้านเราเนี่ยทางแรงงานก็ติดต่อไปทางบ้านแล้วยังไม่มันยังไม่เรียบร้อยดีแรงงานก็เลยหวาดกลัวนะครับแล้วก็ทางผมเนี่ยผมก็เอาจะเกิดให้แรงงานซึ่งครบเวลาไปแล้วผมก็ดำเนินการผิดกฎหมายอีกทีนะครับท่านต้องขอกลับเรียนท่านนะครับผมครับท่านขับแรงงานจะครบเวลา4ปีครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในสำหรับคำถามนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในสำหรับตรงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตรับเรื่องนี้ไปนะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ครบ4ปีซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยจะต้องเดินทางกลับออกประเทศต้นทางนะครับเนื่องจากทำงานครบกำหนด4ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อเจอมีประเด็นในส่วนของอาจจะเกิดปัญหาแรงต่างเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะรับไปนำเรียนนะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับที่เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารการการทำงานของคนต่างด้าวนะครับเพื่อพิจารณาในส่วนของประเด็นปัญหาในสิ่งที่นายจ้างผู้การนะครับเจอในส่วนของแรงงานต่างด้าว MOU ครบ4ปีนะครับก็ขออนุญาตว่าขอรอฟังคำตอบนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับก็จะได้มีการนำเสนอต่อตามลำดับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วทีนี้นะครับก็ภายหลังจากดำเนินเสร็จสิ้นนะครับก็คงจะมีการย้ำพันให้ทราบต่อไปคุณอภิชาติครับสอบถามท่านรองเพิ่มเติมไหมฮะโอ้คงต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าผมจะมีแรงงานส่วนอีกส่วนนึงก็คือการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของท่านเนี่ยแนวทางของท่านเนี่ยดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าผมไม่จำเป็นจะต้องเอาแรงงานที่จะหมดวาระที่13กุมภาที่ถึงเนี่ยเดินทางเข้าไปนี่กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับโครงการจัดทำงานและการกระทรวงแรงงานโดยท่านสุชาตินะครับท่านครับผมคุณอภิชาติมีแรงงานต่างด้าวที่เราจ้างอยู่เยอะแค่ไหนฮะประมาณ10กว่าท่านนะครับ10กว่าท่านนะฮะ10กว่าคนมีนำเข้าประมาณ7ท่านแล้วก็แรงงานที่เป็นมติ5กรกฎาคมปีนี้นะฮะ65นะครับประมาณ3ท่านนะครับครับครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับคุณอภิชาติครับยินดีกับท่านครับขอบพระคุณครับเบื้องต้นเดี๋ยวท่านรองจะรับเรื่องไปเพื่อเสนอต่อจริงๆเดี๋ยวผมถามท่านรองหน่อยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา MOU ครับแล้วจะครบวาระใน4ปีครับนะฮะอันเนี้ยตามหลักการแล้วต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางครับต้องเดินทางกลับภายใน30วันครับ30วันครับแล้วเดินทางกลับมาทำงานต่อได้ไหมฮะถ้าหลังครบ30วันแล้วเนี่ยนะครับมีความประสงค์ที่จะกลับเข้ามาและนายจ้างมีความประสงค์ที่จะจ้างต่อเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอนำเข้ามาใหม่ได้ครับแต่ต้องเดินทางกลับ30วันก่อนถ้าโดยหลักกฎหมายเงื่อนไขของกฎหมายเนี่ยคือทำงานครบวาระ4ปีต้องให้เขากลับบ้านก่อนถูกต้องครับถ้าจะทำต่อเอาคนเดิมครับค่อยมาใหม่ใช่ครับนะฮะแต่เบื้องต้นที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าจะรับในหลักการไปเนี่ยคือเพื่อนำไปเสนอผู้บริหารนะครับตามลำดับนะครับเพื่อพิจารณาในประเด็นตรงนี้ครับที่ทั้งท่านผู้ชมที่พูดถึงว่าได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาเนี่ยครับผมก็จะต้องไปนำเรียนตามลำดับเพื่อที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับแน่นอนเลยว่าถ้ามีแรงงานต่างด้าวอยู่ในสังกัดอย่างคุณอภิชาติเนี่ย10 คนถ้า10คนต้องกลับบ้านไปก่อนนะฮะแล้วก็รอเพื่อที่จะกลับมาต่อใบอนุญาตใหม่เนี่ยคือธุรกิจเราเดินต่อบางทีไม่ได้หยุดในช่วงที่เขาเดินทางกลับอย่างนั้นถูกไหมฮะครับผมท่านรับเรื่องไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีเรื่องของความชัดเจนออกมาต่อจากนี้นะครับท่านครับจริงๆแล้วแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยฮะไม่ว่าจะผ่าน MOU อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะสวัสดิการที่เราดูแลเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของอันดับแรกต้องเอาอย่างนี้ก่อนครับในส่วนของค่าจ้างก่อนนะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวหรือคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับจะได้รับสิทธิ์เหมือนกับคนไทยที่ทำงานในประเทศไทยทุกอย่างครับคือจะต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำก็คือใช้กฎหมายของเราเลยถูกต้องครับค่าแรงขั้นต่ำเท่าคนไทยถูกต้องครับนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยนะครับถ้าหากเป็นนายจ้างกรณีที่เข้ากิจการประกันสังคมก็นายจ้างนะครับก็จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของผู้ประกันตนของประกันสังคมด้วยมาตรา33ใช่ครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับอย่างนี้สิทธิ์ก็คือเหมือนแรงงานไทยที่เข้าประกันสังคมในมาตรา33เลยโอ้สวัสดิการค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยใช่ครับนะครับคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายครับแต่ถ้าสวัสดิการเนี่ยก็อาจจะอยู่ของนายจ้างผู้ประกอบการในส่วนของการที่จะเรื่องของการจัดที่พักอาหารอันนั้นก็เป็นสวัสดิการของนายจ้างที่แต่ละแห่งนะครับครับมีหนึ่งสายจากจังหวัดเชียงรายนะครับไม่ขอบอกชื่อนะฮะบอกว่าพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าร้องทุกข์ที่ไหนได้บ้างโอ้เชียงรายติดประเทศเพื่อนบ้านด้วยถ้าทำงาน
ถ้าพบหรือเจอแรงงานต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายในจังหวัดไหนสามารถนะครับแจ้งได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้นได้เลยอันนี้นะครับเป็นกฎกรณีจังหวัดเชียงรายนะครับก็ให้แจ้งไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายได้เลยนะครับและนะครับถ้าทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายนะครับฟังอยู่นะครับก็ให้รีบไปดำเนินการนะครับเพราะมีผู้เห็นแต่ว่าในส่วนตรงนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะครับโทรศัพท์ไปที่ชี้เป้าได้เลยนะฮะใช่ครับโทรศัพท์ไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายได้เลยครับว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะครับลักลอบทำงานอยู่กับนายจ้างคนใดที่ไหนอย่างไรหรือชี้เป้าผ่านรายการของเราได้นะครับก็022756285-6นะฮะไม่ต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านเองก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยถูกต้องครับนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าโทรไปที่จัดหางานหรือว่าโทรไปที่แจ้งที่หน่วยอื่นเนี่ยก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะปิดเป็นความลับอยู่แล้วเนาะครับครับครับผมอีกหนึ่งสายจากปทุมธานีนะครับบอกว่าแรงงานต่างด้าวสามารถประกอบอาชีพเร่ขายสินค้าขายอาหารนวดแผนไทยทำผมได้ไหมอันนี้เป็นงานห้ามเด็ดขาดที่ห้ามคนต่างด้าวทำครับไม่สามารถคนต่างด้าวไม่สามารถทำได้ครับเป็นงานห้ามตามกฎหมายครับครับผมเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดนะฮะเห็นบอกว่ามีหลายอาชีพเหมือนกันที่สงวนเอาไว้ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะฮะสมุทรปราการครับบอกว่าต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานเนี่ยจะมีโทษยังไงบ้างครับคนต่างด้าวใช่ครับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้ทำงานในส่วนของคนต่างด้าวนะครับถ้าหากมันต้องมาแบบผิดกฎหมายไหมแบบนี้ผิดกฎหมายเมื่อกี้ทางผู้ชมถามว่าทำงานแบบไม่มีใบอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายครับครับคนต่างด้าวจะทำงานได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานครับจึงจะสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าถามว่าถ้าคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้ทำงานเนี่ยครับผิดกฎหมายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นในโทษของในส่วนของฝั่งคนต่างด้าวครับระวางโทษปรับ 5,000 ตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทครับและทีนี้เนี่ยครับในส่วนของฝั่งนายจ้างนะครับโทษสูงกว่าครับ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนครับเป็นเท่าตัวนะฮะครับคือถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายเนี่ย คือปรับทั้งตัวลูกจ้างครับไม่พอนะฮะในจ้างเสียเยอะกว่าครับนะฮะดังนั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เพื่อความมั่นคงของประเทศด้วยครับทำให้ถูกกฎหมายครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับในส่วนของฝั่งนายจ้างครับนะครับหากกระทำความผิดในส่วนของข้อหาจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีอนุญาตทำงานไปแล้วเนี่ยนะครับครั้งแรก 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนครับแต่หากว่าพอถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเกิดมีการจ้างผิดอีกทีนี้จะมีโทษจำคุกครับจำคุกนายจ้างนะฮะใช่ฮะคือถ้ากระทำความผิดซ้ำเนี่ยนะครับครับผมมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีครับส่วนปรับเนี่ยนะครับก็คือทวีคูณอีกครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้ลักลอบนำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาทำงานภายในประเทศนะฮะเพราะว่าจริงๆส่งผลกระทบหลายด้านทั้งด้านสาธารณสุขด้านความมั่นคงเยอะแยะนะฮะเพราะว่าเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยจากนายจ้างจังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าแรงงานที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยหากต้องการจะกลับประเทศต้องทำยังไงครับหากต้องการจะกลับประเทศครับเป็นแรงงานที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าอยากจะไม่อยากทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่านายจ้างอยากจะส่งกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้ากรณีนายจ้างส่งกลับเนี่ยนะครับผมว่าในส่วนของการทางเดินทางกลับเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับครับผมครับนะฮะเดี๋ยวลองติดต่อดูหรือว่าปรึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้ที่สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ของท่านก่อนได้ไหมฮะอย่างงี้คือถ้าเป็นกรณีที่ในกรณีเดินทางกลับหรือส่งกลับเนี่ยนะครับจะต้องติดต่อหน่วยงานในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับหรือถ้าเป็นกรณีแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาถูกตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองได้เลยนะครับที่จะเดินทางออกกรณีที่ทำงานครบกำหนดอนุญาตอันนี้เข้าใจแทนคนถามว่าพออาจจะมีแรงงานที่จ้างไว้แบบผิดกฎหมายอยู่ในมือเนี่ยก็ไม่กล้าไปติดต่อหน่วยงานรัฐฮะจะอยากจะส่งเขากลับแล้วอ่ะจะตัดหางเลยลอยแพเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะแบบนี้พอจ้างแบบผิดกฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยากผิดกฎหมายแล้วกลัวโดนปรับแล้วที่ท่านบอกมาสักครู่ครั้งที่2นี่จำคุกด้วยนะฮะครับไม่อันนี้ใช่ครับแต่เรื่องเกี่ยวกับท่านการทำงานเนี่ยก็มีโทษครับครับผมนายจ้างจากโคราชนะฮะนครราชสีมาบอกว่านายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์เนี่ยนะฮะครับมีโทษอย่างไรบ้างครับก็มีโทษ
คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีวิทยาการหรือคนต่างด้าวซึ่งมีวิทยาการแล้วแต่ไปทำงานนอกเหนือสิทธิ์เนี่ยนะครับโทษเท่ากันครับก็คือในส่วนของคนต่างด้าวเนี่ยครับก็ระวังโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและในส่วนของฝั่งนายจ้างเนี่ยครับก็คือปรับ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับไม่มีใบอนุญาตก็โทษนี้เลยนะครับครับผมท่านครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงอาชีพที่เราสงวนเอาไว้ให้คนไทยทำจริงๆมีอาชีพอะไรบ้างมีกี่ประเภทครับจริงในส่วนของงานห้ามเนี่ยนะครับได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงแรงงานเนี่ยครับไว้4บัญชีด้วยกัน4บัญชีบัญชีที่1คือห้ามโดยเด็ดขาดห้ามทำเลยมี27งาน27อาชีพครับซึ่งอันนี้หมายความว่าทำไม่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นงานเร่ขายสินค้านะครับงานตัดผมครับนะครับแล้วก็ในส่วนของงานนวดไทยนะครับงานขับขี่ยานพาหนะเป็นต้นเดี๋ยวงานนวดนวดไทยโบราณนวดไทยเนี่ยนะใช่ครับห้ามต่างด้าวทำห้ามต่างด้าวทำครับต้องเป็นคนไทยเท่านั้นต้องเป็นคนไทยเท่านั้นครับครับแล้วอีกงานนึงแล้วอีกงานหนึ่งนะครับก็เป็นงานที่เป็นในลักษณะเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยครับอันนี้เราต้องสงวนไว้เช่นงานทำเครื่องเขินเครื่องเงินเครื่องทองอะไรต่างหรือทำดนตรีไทยเป็นต้นงานทำบาตรทำพระพุทธรูปงานที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยอันนี้เราครับสงวนเอาไว้เป็นงานห้ามเด็ดขาดครับครับนอกจากที่ผมได้เรียนไปแล้วได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วก็คืองานเร่ขายสินค้างานนวดไทยงานขับขี่ยานพาหนะก็ไม่ได้นะครับงานขับขี่รถรับจ้างนี่ไม่ได้นะรถรับจ้างไม่ได้ไม่ได้ครับนะฮะครับหาบเร่เนี่ยที่ท่านว่าเนี่ยคือถ้าเปิดร้านขายของอยู่ริมถนนครับอย่างนี้ถือว่าเป็นหาบเร่ไหมฮะคือในลักษณะหาบเร่เนี่ยคือไปเรื่อยๆฮะอ๋อไม่อยู่กับที่รถโรตีอย่างเงี้ยนะฮะใช่นั่นผิดนะนั่นผิดถ้าเป็นไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนไทยนะฮะใช่ครับถ้าเป็นต่างด้าวไม่ได้ไม่ได้ครับหาบไก่ย่างเดินไปอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ถ้าขายอยู่กับที่ถ้าขายอยู่กับที่เนี่ยอาจจะเป็นงานในส่วนของบัญชีที่4ซึ่งกำหนดให้ทำได้เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่นำเข้ามาที่มีนายจ้างแต่การที่จะมาขายได้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขครับครับว่า1ต้องมีนายจ้างครับ2ต้องเป็นการจดทะเบียนนายจ้างต้องจดทะเบียนถูกต้องเช่นมีการจดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนบริษัทถูกต้องนะครับแล้วก็จะต้องมีการคือต้องพิจารณาอะไรหลายๆอย่างครับในสัดส่วนที่ต้องมีคนไทยกี่คนมีการเสียภาษีมั้ยอะไรครับเป็นรายละเอียดครับนะผมพยายามนึกภาพตามที่ท่านบอกว่าเป็นอาชีพที่สงวนเอาไว้ให้คนไทยเท่านั้นตัดผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะฮะหาบเล่นี่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยเห็นนะฮะส่วนไหนก็ห้ามอยู่แล้วผิดกฎหมายถ้าคุณผู้ชมเห็นอาชีพดังกล่าว27งานเนี่ยนะฮะแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยผิดกฎหมายเราสงวนเอาไว้ให้คนไทยเท่านั้นถูกต้องครับนะฮะท่านครับในส่วนของปัจจุบันเนี่ยฮะคือเรากำลังเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาอย่างจีนเนี่ยเปิดประเทศนะฮะ8มกราคมที่ผ่านมาแล้วเราก็ขานรับนโยบายของจีนด้วยเราเตรียมพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไว้รองรับนักท่องเที่ยวไม่เฉพาะจีนน่ะประเทศไหนเข้ามาเราพร้อมที่จะรองรับเราอั้นมาจากโควิด19แล้วแบบนี้เนี่ยท่านคาดการว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมั้ยแล้วก็แรงงานในระบบเนี่ยฮะมันจะเพียงพอมั้ยฮะสําหรับการรับการท่องเที่ยวถ้าคาดการเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่านะครับในส่วนของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวเนี่ยครับคงต้องขาดแรงงานและคงมีความประสงค์ที่จะหาแรงงานเข้าไปทำงานนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้บางนายจ้างนะครับหรือผู้ประกอบการบางรายเนี่ยนะครับ บางรายก็อาจจะปิดบางรายก็อาจจะรอนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีลูกจ้างต่างๆพนักงานอาจจะออกไปบ้างหรืออาจจะลาไปบ้างอะไรต่างๆก็ย่อมมีการขาดแคลนครับทีนี้นะครับในตรงนี้นะครับในส่วนของกลุ่มการจัดงานเองเนี่ยนะครับก็ได้มีในส่วนของการยื่นข้อเรียกร้องจากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่ได้มีการยื่นขอเข้ามานะครับเพื่อให้ดำเนินการในส่วนของการหาคนเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางกรมการจัดงานเนี่ยครับก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้กับทางท่านรองทิบดีนะครับลงไปดูในพื้นที่ด้วยตนเองนะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับว่ามีปัญหาการขาดแคลนในตำแหน่งอะไรบ้างนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือได้มีการจัดวันนัดพบแรงงานที่จังหวัดภูเก็ตเลยอ๋อเตรียมแมทชิ่งให้เลยครับเพื่อที่จะเชิญผู้ประกอบการแล้วก็เชิญชวนผู้ประสงค์ที่จะเข้าไปทำงานในธุรกิจประเภทท่องเที่ยวนะครับที่ขาดแคลนอยู่
อันนั้นคือสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของทางกรมการจัดหางานเองนะครับก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกจังหวัดนะครับในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในส่วนของตำแหน่งงานในของภาคผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเพื่อหากมีในผู้สมัครงานในจังหวัดใดต้องการที่จะทำงานนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการในลักษณะว่าเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดหนึ่งไปทำงานในจังหวัดหนึ่งที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวครับภูเก็ตฮะไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนรายการ NBT มีคำตอบหรือเปล่านะฮะถ้าท่านชมรายการนี้อยู่อยากฟังเสียงของท่านในพื้นที่บรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของแรงงานเนี่ยมันขาดแคลนแค่ไหนยังไงโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะครับ022756285-6ถ้ามีหนึ่งสายจากภูเก็ตเดี๋ยวผมหารางวัลพิเศษมอบให้ท่านเป็นพิเศษเลยนะฮะอยากพูดคุยด้วยครับกับชาวภูเก็ตนะฮะเบื้องต้นคือเราแก้ไขปัญหาให้นะฮะมีการจัดแมทชิ่งให้เปิดตำแหน่งงานในพื้นที่พร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานไปให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภูเก็ตด้วยครับนะฮะคือตอนนี้เราไปจำพันให้ทุกจังหวัดครับไปทุกจังหวัดเลยนะฮะไปจำพันทุกจังหวัดว่าในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของตำแหน่งนะครับที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยขาดแคลนมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรมีค่าจ้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งไปในท้องแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อที่จะดำเนินการประจำพันรับสมัครผู้ที่ต้องการที่จะทำงานและหากเมื่อมีผู้สมัครสนใจนะครับเราก็จะดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานหรือการส่งคนไปทำงานในตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวครับพื้นที่ที่ขาดแคลนอยู่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะอันนี้คือเป็นแรงงานไทยถูกไหมฮะถูกครับนะฮะคนไทยที่อยากทำงานภูเก็ตยังรอท่านอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการเขาบอกว่าเออรอคนไทยมาพักหนึ่งแล้วครับไม่มีนะฮะอันนี้เราก็มีแผน2ในการแก้ปัญหาให้ด้วยคือถ้าหากในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวนะครับถ้าต้องการที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานในบางประเภทนะครับในบางงานก็สามารถยื่นขอนำเข้าได้นะครับเช่นงานในลักษณะใช้กำลังกายเป็นหลักเป็นต้นนะครับหรืองานกรรมกรเป็นต้นนะครับก็สามารถยื่นขอนำเข้าได้และกรมการจัดหางานก็ยินดีอำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะรีบดำเนินการนะครับเมื่อได้รับความต้องการแล้วก็จะรีบดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตและก็จะได้แจ้งไปยังประเทศต้นทางนะครับในการที่จะให้หาคนครับนะครับที่จะเข้ามาตามความต้องการของนายจ้างแต่เบื้องต้นอย่างที่ท่านบอกว่าจริงๆผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาอยากได้แรงงานไทยนะโดยเฉพาะธุรกิจเรื่องของท่องเที่ยวพวกโรงแรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพื่อไปต้อนรับแขกต่างชาติอะไรที่อาจจะเดินเข้ามาแล้วอาจจะต้องใช้ทักษะที่มากขึ้นในการพูดคุยในการให้บริการถูกไหมฮะนะฮะใครที่ว่างงานอยู่ในขณะนี้นะฮะภูเก็ตรออยู่รวมถึงจริงเชื่อว่าหลายจังหวัดก็มีตำแหน่งงานรอท่านอยู่เพียงแต่ว่าจะแมทชิ่งหรือว่าจะตรงตามความต้องการของท่านที่ว่างงานอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับท่านครับมีหนึ่งคำถามเป็นแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดนครสวรรค์ถามเข้ามาครับว่ากรณีนายจ้างเนี่ยจะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคนเนี่ยอันนี้ทำได้ไหมครับนายจ้างนะครับประสงค์ให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคนเนี่ยอันนี้สามารถทำได้หรือไม่ครับคือเอาหลักตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะมีให้การเพิ่มนายจ้างเนี่ยนะครับให้เพิ่มนายจ้างได้ในกิจการภาคการประมงนะครับครับครับนะฮะเพิ่มนายจ้างครับนะถ้าจะทำได้เนี่ยณตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็คือในกิจภาคการประมงเนื่องจากว่าในส่วนของภาคการประมงบางทีมันเรือบางลำเนี่ยมันอาจจะหยุดเป็นช่วงๆนะครับก็เลยมีแนวนโยบายในส่วนของการเพิ่มว่าถ้าลำนี้หยุดก็อาจจะไปทำกับลำอื่นนะครับหมายความว่าแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่เนี่ยคือมีนายจ้างได้มากกว่า1คนครับอย่างนั้นถูกไหมฮะครับเห็นบอกว่ามีจำกัดแต่ว่าได้ไม่เกิน3รายใช่ครับนะฮะอาจจะไปเรือได้3ลำถ้าพูดให้เห็นภาพแบบนั้นถ้าเป็นลำที่4นี่เข้าข่ายว่าน่าจะผิดกฎหมายแล้วครับไม่ได้เลยครับครับผมครับนะฮะมีถามนะฮะว่าแรงงานเนี่ยสามารถทำงานในหลายพื้นที่ในจังหวัดเดียวกันได้หรือไม่ทำงานในหลายพื้นที่ตามกฎหมายปัจจุบันก็คือพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปีพ.ศ.2560และที่ไขแก้ไขเพิ่มเติมปีพ.ศ.2561เนี่ยนะครับได้กำหนดหลักการในส่วนของกฎหมายได้รู้ว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวเนี่ยครับเมื่อคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงานนะครับกับนายจ้างรายใดรายหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับนายจ้างนะครับสามารถพาไปทำงานได้ทุกท้องที่ครับทั่วประเทศไทยนะคือถ้ามีสาขาเนี่ยนะครับก็สามารถทำงานได้ทุกสาขาน
นะอันนี้คุณผู้ชมถามจากจังหวัดตากฮะครับนะก็คือสมมติว่าโอเคจดทะเบียนขึ้นเอาไว้ที่จังหวัดตากครับแต่ว่านายจ้างเนี่ยมีธุรกิจอาจจะอยู่ที่จังหวัดข้างเคียงที่สุโขทัยครับอันนี้ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเลยดีกว่าครับครับจากจังหวัดตากสมมติว่าเป็นคนต่างด้าวไม่ว่าเป็นคนต่างด้าว MOU หรือคนต่างด้าวที่จดทะเบียนในประเทศนะครับเมื่อได้รับอนุญาตทำงานแล้วในกิจการก่อสร้างครับคือนายจ้างรายนี้นะครับเปิดกิจการรับเหมาก่อสร้างครับบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดตากแต่ทีนี้เนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยครับเขาไปได้งานที่จังหวัดสุโขทัยนะครับไปได้รับการว่าจ้างให้ไปก่อสร้างที่สุโขทัยครับนายจ้างที่จังหวัดตากรายนี้ครับที่ไปได้งานที่จังหวัดสุโขทัยนะครับก็สามารถพาลูกจ้างคนต่างด้าวเนี่ยครับไปทำงานที่จังหวัดสุโขทัยได้เลยตอบคำถามไม่เป็นการผิดหรือเป็นการขัดต่อกฎหมายด้วยการทำงานของคนต่างด้าวขอให้มีใบอนุญาตถูกต้องเท่านั้นเองถูกต้องครับแต่ผมก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่ทีนี้นะครับในการที่ข้ามจังหวัดเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่เขาจะมีการกำหนดให้แจ้งที่พักอาศัยการรายงานตัวต่างๆอันนี้ก็ต้องไปว่าตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ถ้าในส่วนของกฎหมายด้วยการทำงานเนี่ยนายจ้างสามารถพาไปทำงานได้ทุกท้องที่ครับครับผมตอบเบื้องต้นนะฮะให้กับคุณผู้ชมที่โทรมาจากจังหวัดตากตอนนี้มีหนึ่งสายอยู่กับเรานะครับคุณทิมจากสุขภิบาล5กรุงเทพนี่เองครับสวัสดีครับคุณทิมสวัสดีค่ะครับผมวันนี้สอบถามท่านรองเรื่องอะไรครับค่ะคือจะรบกวนสอบถามว่าแรงงานต่างด้าวขับรถบรรทุกดินได้หรือคะแรงงานต่างด้าวขับรถบรรทุกดินฮะครับเมื่อกี้คุณเจตเราได้พูดคุยกันเรื่องงานห้ามไหมครับผมนะครับก็อันนี้สามารถตอบได้ชัดเจนเลยนะครับว่างานขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทในลักษณะเป็นการทำงานนะครับครับไม่สามารถทำได้ครับรถบรรทุกดินนี้ก็ขับขี่ฮะก็คือขับขี่ยานพาหนะฮะไม่ได้ไม่สามารถทำได้ครับอ๋อแต่ครับแต่เห็นมีแรงงานต่างด้าวขับรถดินค่ะมาบรรทุกดินในหมู่บ้านแต่ช่วงนี้ไม่มีแล้วนะคะเหมือนเขาขุดถ่านน้ำเสร็จแล้วอ๋อตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเขาขุดน้ำเสร็จแล้วแต่วันนั้นที่มาเนี่ยเยอะมากรถเยอะมากแต่ทีนี้ว่าเราไม่แน่ใจว่าเออพอดีอ่ะยังไม่ได้เห็นรายการนะคะพอดีเห็นวันนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเออเขาเป็นต่างด้าวทำไมเขาถึงขับรถบรรทุกได้เขายิงได้ก็ยังสงสัยอยู่แต่ว่าไม่รู้จะถามใครตรงไหนนะคะวันนั้นครับสรุปแล้วนะครับในการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทนะครับในลักษณะเป็นการทำงานเนี่ยนะครับคนต่างด้าวไม่สามารถแต่ถ้าเพื่อยกตัวอย่างให้ชัดนะครับคือคนต่างด้าวเนี่ยนะครับไม่ว่าคนที่มีอาชีพทำงานและอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับถ้าเขาเกิดขับรถส่วนตัวเช่นขับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าเขาต้องมีใบขี่นะขับไปจ่ายซื้อกับข้าวตลาดอันนี้ขับแบบส่วนตัวอันนี้ขับได้นะไม่ได้ขับแบบทำงานถูกต้องครับถ้ารับจ้างไปซื้อของแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้คือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็ไม่ได้ครับขับส่งของก็ไม่ได้ไม่ได้ครับครับเมื่อกี้ที่บอกว่าขับบรรทุกดินเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ครับคุณหมายครับคุณทิมเห็นแถวไหนฮะอ้าวอยู่ตรงหมู่บ้านมินจินยูนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะบ้านห้าเลยค่ะตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวถ้ามียังไงคงจะต้องโทรไปแจ้งต้องแจ้งที่ไหนฮะแจ้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้เลยครับถ้าหากว่าพบในลักษณะเป็นการทำงานรับจ้างแล้วเนี่ยนะครับสามารถแจ้งไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้เลยครับเช่นอย่างเราอยู่สุขาภิบาล5เนี่ยแจ้งไปเบอร์ไหนคะเดี๋ยวทีมงานแจ้งครับเดี๋ยวทีมงานนะฮะเดี๋ยวทีมงานสำนักงานจัดหางานสำนักงานจัดหางานเขตกรุงเทพนะครับหรือแจ้งมาที่กรมการจัดหางานก็ได้เลยครับนะครับเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้ได้ไหมคะแจ้งได้ครับเบอร์นี้ก็ได้ครับอ๋อค่ะตอนนี้ไม่เห็นค่ะแต่ช่วงก่อนไม่เห็นอยู่ก็สงสัยแต่เราก็ไม่รู้จะแจ้งตรงไหนแล้วก็สงสัยเอ๊ะต่างด้าวขับรถบรรทุกได้เหรอเขามีใบขับขี่ก็ได้ครับของบ้านเราเหรออะไรประมาณนี้แล้วเขาพูดไม่พูดไทยกันเลยกับพวกเขาอ่ะครับแล้วเขาก็เคี้ยวหมากด้วยนะคะเราก็เราก็สงสัยครับเดี๋ยวนะครับถ้าไม่แจ้งที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ใกล้ๆนะครับก็ให้แจ้งมายังกรมการจัดหางานได้เลยครับกรมการจัดหางานจะส่งเจ้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบครับครับผมมีหมายเลขสายด่วนนะฮะครับหมายเลขสายด่วนนะครับ1ครับ1นะคะครับค่ะ1694ครับ1694ค่ะครับสามารถเจอพบแล้วเจอสามารถกดหมายเลข1694แจ้งได้เลยนะครับแล้วทางกรมการจัดหางานจะส่งเจ้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบให้ทันทีเลยครับค่ะ
ค่ะเดี๋ยวรายงานนะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนำหมายเลขโทรศัพท์ของคุณทีมให้กับทีมงานกรมการจัดหางานไปด้วยนะฮะเผื่อว่าได้ประสานงานเพิ่มเติมนะครับคุณทีมขอบคุณครับไปแล้วนะครับท่านครับสุดท้ายให้ท่านฝากถึงคุณผู้ชมครับที่อาจจะใช้แรงงานต่างด้าวครับครับก็สิ่งที่อยากจะฝากทางท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับซึ่งจะครบกำหนดในวันที่13กุมภาพันธ์2566นี้เนี่ยนะครับมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ2ล้าน4แสนกว่าคนนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับก็ได้มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ยังไม่ดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าให้รีบมาดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานนะครับซึ่งจะต้องมาดำเนินการภายในวันที่13กุมภาพันธ์2566เท่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งในการดำเนินการต่ออายุในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางกรมการจัดหางานนะครับได้เปิดช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก็คือยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยผ่านเว็บไซต์นะครับ .doe.go.th ในส่วนของกรมการจัดหางานนะครับแล้วก็จะไปดูในเมนูในส่วนของการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งสามารถยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยครับครับผมชัดเจนครบถ้วนวันนี้ขอบพระคุณท่านครับครับขอบคุณเจตครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาชิมผลไม้แปรรูปอบแห้งบางอ้อจากจังหวัดนครนายกนะฮะอร่อยแน่นอนแล้วก็วันนี้ราคาพิเศษแน่นอนเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับครู่เดียวครับเวลาออกไปเที่ยวออกไปสร้างความสุขกับคนที่เรารักออกไปทำทุกทริปให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอแล้วโมเมนต์ของคุณล่ะเป็นแบบไหนเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมในจราจรเริ่มที่ตัวเราชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุสบายจังเพื่อนเกือบเกือบพอวันเนี้ยไปละเกือบ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 ก็ถึงตายดื่มไหมครับสบายจังเพื่อนเกือบเกือบพอวันเนี้ยไปละเกือบเกือบนายว่าลายนี้เป็นไงบ้างสงสัยจะเสียเทียบกับพี่แค่เกือบ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 ก็ทำให้ตัดสินใจช้าลงเกือบเกือบก็ถึงตายดื่มไหมครับแค่กดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณกลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอุดหนุนนี่ฮะผลไม้อบแห้งนะครับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อจากจังหวัดนครนายกสวัสดีทั้งสองท่านครับก่อนอื่นเลยนะฮะหน่วยงานราชการอย่างพัฒนาฝีมือแรงงานของนครนายกเนี่ยเข้าไปส่งเสริมพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับค่ะก่อนอื่นต้องขอนำเรียนก่อนนะคะว่าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายกสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเรามีหน้าที่เป็นการฝึกอบรมให้กับแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพนะคะอย่างกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มชุมชนนะคะผลไม้อบแห้งนะคะของบางอ้อเนี่ยก็ได้มาประสานกับทางพัฒนาฝีมือแรงงานอันนี้คือชาวบ้านเข้าไปขอความช่วยเหลือเรานะฮะว่าในพื้นที่เนี่ยเขาปลูกผลไม้เยอะมากจะทำยังไงดีเพื่อเพิ่มมูลค่าและก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนทางเราก็เลยแนะนำโครงการเพิ่มผลิตภาพและก็การฝึกแปรรูปผลไม้นะคะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทางกลุ่มเองก็ได้มีสินค้าออกวางจำหน่ายพอครับตอนขาเราเนี่ยเขายังไม่มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมยังไม่มีเลยเป็นผลไม้แบบค่ะสดๆเป็นผลไม้สดๆเลยว่าดันสดไปปรึกษาไปขอความช่วยเหลือแนะนำยังไงฮะ
อันดับเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ไปสำรวจกันก่อนว่าผลไม้เนี่ยที่เขามีเยอะคืออะไรในครั้งแรกเลยที่เราแนะนำก็คือตัวมะดันนี้เลยนะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของกลุ่มมะดันแช่อิ่มอบแห้งใช่แล้วเราก็เชิญที่ปรึกษามาทำโครงการผลิตภาพร่วมกันแล้วมาวิเคราะห์แล้วเราก็มาทำเป็นมะดันอบแห้งกับมะดันแช่อิ่มพอสำเร็จแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทางกลุ่มคุณแต๋วเนี่ยเข้มแข็งมากนะคะเขาได้วางจำหน่ายพอเขาได้วางจำหน่ายแล้วมีการขายมีรายได้เข้าเราก็ส่งเสริมต่อไปเรื่อยๆจนมาเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างในวันนี้เยอะมากกี่ปีแล้วฮะตั้งแต่เข้าไปขอความช่วยเหลือไปตั้งแต่ปี47นะคะ47จนในปีนี้เราก็ยังฝึกอยู่นะคะเพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเองตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่เป็นมะละกอนะคะมีเห็นมีรางวัลอะไรมากมายเลยนะฮะใช่ครับเป็นไงบ้างครับจากเดิมเนี่ยที่เราขายเป็นผลไม้สดๆนะพอเราแปรรูปเนี่ยเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าได้ราคาขึ้นกำไรมันเยอะขึ้นกำไรดีค่ะชุมชนก็ได้ประโยชน์คือขายผลไม้สดด้วยครับเขาก็ขายได้ราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าเราคัดเลือกคือเลือกไซส์ใหญ่ๆลูกค้าก็จะได้ชาวบ้านชุมชนก็ได้ขายได้ราคาไม่ต้องถูกพ่อค้าคนกลางกดราคานะฮะถามแบบเผื่อเป็นวิทยาทานให้คุณผู้ชมท่านอื่นที่เขามีของสดแบบนี้แล้วอยากจะแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยอ่ะคือกำไรเนี่ยมันเยอะขึ้นจากเดิมเนี่ยสักเป็นเท่าตัวไหมจากเดิมที่ขายแบบสดกับพอเรามาทำเป็นแบบนี้แล้วจากเดิมมาดันนะคะครับเดิมครั้งแรกที่เราทำคือ3บาทกิโลละ3บาทใช่สดครับค่ะพอแปรรูปแล้ว100โลมันจะเหลือแค่25โลอืมเราขายถึง350อืมปัจจุบันขายถึง500ครับค่ะนะฮะไปคำนวณเอาเองว่ากำไรกี่เท่าใช่ค่ะนะฮะคือดีกว่าแน่นอนดีกว่านะฮะแล้วเป็นไงยากไหมเวลาเปลี่ยนผ่านจากการทำขายสดๆอ่ะคือเด็ดจากต้นแล้วขายเลยอ่ะกับต้องมาทำแบบนี้ฮะอันนี้ก็ต้องมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มต้องมีอย.มีสถานที่ผลิตที่ดีนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องมั่นใจใช่นะฮะอยากมีองค์ความรู้แบบนี้ทำยังไงดีฮะก็ปรึกษาสำนักพัฒน์ขายของหน่อยนะฮะเขาช่วยเราวันนี้มีอะไรมาบ้างเอ่ยก็จะมีจากมะดันนะคะมะดันสดก็มาเป็นมะดันแช่อิ่มแช่อิ่มนี่แบบนี้นะฮะอันนี้แช่อิ่มธรรมดาแช่อิ่มค่ะไม่อบแห้งถูกไหมไม่ค่ะอันนี้คือแช่อิ่มนะฮะปกติขายเท่าไหร่ฮะเนี่ยปกติที่เราขายในเพจ120นะคะ120บาทมารายการวันนี้เหลือ100บาท100บาทพิเศษให้คุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะโทรสั่งตอนนี้หรือว่าเข้าไปในแฟนเพจนะฮะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับลดพิเศษให้เหลือ100บาทครับมีมะดันแช่อิ่มมีอะไรคะที่มีกระท้อนมีกระท้อนนะฮะกระท้อนแช่อิ่มนะฮะแล้วแบบอบแห้งแบบนี้ล่ะอบแห้งนะคะปกติอยู่ที่75วันนี้เหลือ60บาท75เหลือ60บาทนะฮะก็สั่งได้บนนั้นได้เป็นตัวที่ขายดีของกลุ่มเลยนะคะมีบริการส่งด้วยไหมฮะมีค่ะบริการส่งให้ถึงบ้านเลยใช่ค่ะส่งฟรีไหมซื้อครบ300 300บาทส่งให้ฟรีพิเศษแต่ต้องบอกว่ามาจากรายการ NBT มีคำตอบนะฮะมีอะไรคะที่แปรรูปมาวันนี้ก็มีกระท้อนกระท้อนนะฮะให้คุณผู้ชมดูใช่อันนี้เป็นแช่อิ่มแช่อิ่มนะฮะนี่สีสันสวยงามนะฮะอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยเดี๋ยวผมชิมเดี๋ยวผมชิมนะฮะมีอะไรอีกฮะมีกระท้อนอบแห้งกระท้อนอบแห้งใส่มาในกระป๋องแบบนี้ใช่ค่ะถ้าใส่กระป๋องแบบนี้จะเป็นลักษณะของอบแห้งอบแห้งนะถ้าแช่อิ่มก็จะเป็นลักษณะแบบใช่ค่ะเพราะเดินทางครับแบบตั้งแต่ตัวดีมากเห็นสีสันเห็นอะไรค่ะอันนี้สีธรรมชาติเลยนะคะครับผมราคาเท่ากันไหมฮะราคาตัวนี้เท่ากับมะดันเท่ากับมะดันใช่ค่ะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์60บาทพิเศษนะฮะอันนี้เหลือ100บาทนะฮะด้านหน้าด้านหน้ามะดันนี่ผมวาดลักษณะเขาคล้ายๆกับมะตะลิงปิงใช่ไหมคะจริงๆต่างกันไหมฮะต่างค่ะต่างด้วยรูปลักษณ์รสชาติก็ต่างกันรสชาติต่างกันยังไงฮะใช่มะดันก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวเป็ดจี๊ดเป็ดจี๊ดครับอันนี้อันนี้เป็นข้าวเกรียบมันจาวนะคะเป็นตัวใหม่ที่สำนักพัฒน์ลงไปส่งเสริมมันจาวมันจาวให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะอันนี้ฮะมันจาวนี่ค่ะนี่ปลูกเยอะในพื้นที่เหรอฮะหรือยังไงมีค่ะมีในพื้นที่ใช่ค่ะนะฮะปกติดิบๆแบบนี้เขาขายกิโลเท่าไหร่เนี่ยโลละ40บาท40บาทค่ะพอมาแปรรูปเป็นแบบนี้โหยังไม่ได้คำนวณต้นทุนเลยเนี่ย เพิ่งฝึกเสร็จใหม่ๆเลยใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยที่จากมันจาวที่สำหรับทานเลี้ยงบวชยังไม่มีใครทำเราต้องทำก่อนเขาใช่ครับผมฝากร้านหน่อยครับร้านอยู่ที่ไหนยังไงครับร้านนะคะเข้าไปที่เพจมาดันในสวนใบตองนะคะครับของนครนายกนะสั่งได้สั่งได้ค่ะอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนนะเชิญชวนสักหน่อยฮะค่ะก็
เข้าไปชิมไปชมนะคะเข้าไปช็อปได้ในเพจนะคะค่ะแล้วก็มีแอดมินรองรับเลยค่ะน้อยมีแอดมินตอบเรียบร้อยนะคะมีกล้วยตากด้วยนะคะเพิ่งชนะประกวดมาครับผม KBO แล้วก็วันนี้ราคาพิเศษด้วยราคาพิเศษค่ะครับผมขอบคุณทั้งสองท่านครับค่ะอย่าลืมอุดหนุนนะครับสินค้าดีที่เป็นของคนไทยนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐครับช่วยกันอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับจะได้เรียกได้ว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของ NBT มีคำตอบแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแค่คุณกดโทรมา